ประวัติป้าแมวดาวพระศุกร์หรือรุ่งการดาเบญจมาภรณ์มีชื่อเดิมว่าการดานามแป้นแยมรุ่งการดานามแป้นแยมเกิดวันที่10มิถุนายนพุทธศักราช2485เป็นนักแสดงอาวุโสโด่งดังและเป็นที่รู้จักในละครดาวพระศุกร์พุทธศักราช2537ปัจจุบันเป็นนักแสดงอาวุโสที่มีผลงานบ้างประปรายเนื่องจากต้องรักษาสุขภาพควบคู่กันไปด้วยด้านชีวิตในวงการบันเทิงป้าแมวดาวพระศุกร์แสดงละครมากกว่า100เรื่องจากบทคนรับใช้และบทตัวร้ายเป็นอดีตนักแสดงค่ายดาราวิดีโอมีผลงานละครโทรทัศน์ที่เป็นที่รู้จักมากมายอาทิกระสือป่อปีฟ้าหนังทาสเป็นต้นและเคยแสดงภาพยนตร์เรื่องเยออารมณ์ในปีพุทธศักราช2531อีกด้วยแต่มาโด่งดังและเป็นที่รู้จักจนได้ฉายาว่าป้าแมวดาวพระศุกร์จากละครดาวพระศุกร์พุทธศักราช2537ด้านชีวิตส่วนตัวป้าแมวดาวพระศุกร์ป่วยเป็นโรคหอบหืดนิ่วในถุงน้ำดีและต้อกระจกในปีพุทธศักราช2553ป้าแมวได้เจออุปสรรคครั้งใหญ่เมื่อถูกไล่ที่และต้องออกจากบ้านหมู่บ้านบัวทองเคหะถนนบางกรวยไซน้อยตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพราะติดหนี้ธนาคารเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5.5 แสนบาทประกอบกับประสบปัญหาเรื่องสุขภาพทางกายที่ถูกหลายโรครุมเร้าหนักส่งผลให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเจ้าตัวไม่สามารถส่งเงินให้กับธนาคารได้เพราะต้องเจียดเงินมารักษาตัวจนหมดทั้งยังไม่มีงานแสดงมานานชีวิตความเป็นอยู่ลำบากต่อมามีเจ้าของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ย่านบางปูยื่นมือให้ความช่วยเหลือโดยฝากเงินจำนวน 5.5 แสนบาทช่วยซื้อบ้านไว้ให้และป้าแมวจะพยายามใช้หนี้คืนที่หลังนอกจากนี้ยังมีมูลนิธินักแสดงอาวุโสผู้จัดอย่างนิดอ่อนพันรวมถึงนางเอกดังอ้ําพัชรภาแชร์เชื้อนางงามใจบุญบุ๋มวรรณดาวงผู้ดีและนักแสดงคนอื่นๆก็ช่วยเหลือด้วยเช่นกัน